ใครเคยกินช็อกโกแลตที่แพงที่สุดในโลกหรูที่สุดในโลกรู้ไหมฮะยี่ห้ออะไรอ่ะคนต่างประเทศน่าจะรู้คนไทยบางส่วนก็รู้ด้วยนะท่านผู้ชมเลยครับว่าช็อกโกแลตอะไรที่มีราคาแพงที่สุดในโลกหรูหราที่สุดในโลกนะประเภทว่าโอ้จะเก็บจะซื้อกันทีนี่นะครับเหนื่อยจริงๆนะฮะคุณส้มบอกสวัสดีครับฟังคุณบัญชาไปจิบกาแฟได้ก่อนจิบอย่าลืมทานช็อกโกแลตด้วยนะครับนะที่เรื่องที่ต่อไปนี้จะเล่าคือเรื่องช็อกโกแลตนะแม้แต่ช็อกโกแลตที่มีราคาแพงที่สุดในโลกหรูที่สุดในโลกก็ยังถึงขั้นต้องปิดสาขาของตัวเองตั้ง120กว่าสาขานะครับสวัสดีค่ะเกาะช้างแววจะเปิดกุมภาพันธ์โอ้เป็นเรื่องดีกันหากนะครับอันนี้ก็จะมีคนได้ไปเที่ยวกันเยอะๆเลยนะฮะมีคนตอบมาแล้วครับโกดีว่านะครับสกดตัว GO นะครับไม่ใช่ CO ขออภัยด้วยนะครับนิวยอร์กเริ่มติดน้อยลงมากครับคนเริ่มจะรับวัคซีนเพิ่มขึ้นเยอะนั่นเห็นไหมฮะคือตัววัคซีนมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการลดการติดเชื้ออย่างจริงๆเนี่ยอย่างที่เห็นชัดๆที่ผมรายงานไปแล้วที่อเมริกาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็บอกมาอย่างนี้ชัดเจนเห็นไหมฮะกลับมาตรงนี้ครับช็อกโกแลตต้องปิดร้านสาขา120กว่าแห่งทั้งที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็แคนาดาพูดง่ายว่าคืออเมริกาเหนือทั้งหมดแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นขนมอะไรที่ซื้อหาที่ไหนก็ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นช็อกโกแลตที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรูที่สุดเท่าที่เคยมีมาแถมต้องมีร้านเป็นคาเฟ่ช็อกโกแลตอีกต่างหากวันนี้ก็เจอโควิดจนกระทั่งไปไม่รอดและกาแฟอโทษนะและช็อกโกแลตนั้นที่มีชื่อนี้ก็คือเรียกว่าโกดีวาคนไทยจะเรียกว่าโกดีวาถูกไหมครับแต่ว่าแบรนด์ตัวนี้มันเกิดขึ้นที่เบลเจียมเมื่อปี1926หรือซึ่งก็จะมีภาษาที่เรียกแตกต่างกันตาม accent นะฮะถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็จะกูดีวาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอ่านแบบร่างเดียวกันกูเดวาเป็นต้นนะครับซึ่งกูเดวาเนี่ยเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตที่หรูหราและมีราคาแพงเนี่ยได้ประกาศตัดสินใจแล้วนะฮะประกาศปิดร้านสาขาในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด128แห่งแล้วก็อีก11แห่งในแคนาดาภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ก็คือสิ้นไตรมาสที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับแต่ในขณะที่ปิดทางฝั่งอเมริกาเหนือแต่ยังเปิดอยู่นะครับเขาก็ยังคงรักษาสาขาที่เขาเปิดไว้ในยุโรปตอนออกกลางแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่ไอ้เจ้าโกเดวาเนี่ยในประเทศไทยก็มีนะฮะอยู่ที่สยามพารากอนนะครับไอ้เจ้ากาแฟโกเดวาที่ถือว่าหรูและแพงที่สุดในโลกบางตัวนี่แพงที่สุดในโลกจริงนะฮะเท่าที่ดูนะฮะเวลาปิดสาขาก็จะพูดถึงคนตกงานด้วยเรื่องนี้ทางโกเดวาเองไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจำนวนพนักงานที่จะต้องถูกปลดออกจากการที่ปิดสาขา128แห่งในอเมริกาแล้วก็ปิด11แห่งในแคนาดานั้นจะมีอยู่กี่ร้อยคนแต่เชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า200หรือ300คนขึ้นไปซะด้วยซ้ำนะครับช็อกโกแลตโกเดวานี่นะครับเขาเริ่มไปบุกตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเข้าไปตั้งแต่เดือนเมษายนปี2019ก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2ปีเองคือก่อนที่จะเจอโควิด19เพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเขาเข้าไปบุกในแง่รูปแบบไหนใช่ไหมฮะคือไปทำเป็นร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตปกติไอ้เจ้าช็อกโกแลตโกเดวาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันจะเป็นช็อปเล็กๆแล้วก็มีลักษณะทำเป็นแพ็กเกจขายตามสนามบินแต่ว่าเขาคิดโมเดลใหม่ว่าต่อไปเนี่ยด้วยบุคลิกพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปมันน่าจะออกแบบมาเป็นร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตเลยดีกว่านะครับก็มีการขายช็อกโกแลตตามผลิตภัณฑ์ของโกเดวาอยู่เหมือนเดิมนะโมเดลนี้ถูกเข้าไปในอเมริกาเมื่อช่วงประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมาพอเข้าไปปั๊บนะก็ตั้งร้านสาขาแรกที่นิวยอร์กเลยนะครับเนื่องเมษายนปี19จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าในนิวยอร์กต้องมีเพิ่มเป็น10แห่งและต้องเพิ่มเป็น400แห่งทั่วอเมริกาให้ได้ซึ่งทั้งหมดนี่มันเป็นแผนของการขยายร้านคาเฟ่โกเดวาเนี่ยนะครับให้ได้ 2,000 แห่งทั่วโลกใช้เวลา6ปียังไม่ทันจะไปไหนเลยครับเนี่ยเจอโควิดมาเนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้การขยายร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตของโกเดวาเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามแผนอย่างที่บอกไปทราบมั้ยฮะ1ถ้าจะมีร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตอย่างโกเดวามันต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับต้องเปิดในห้างทีนี้ปัญหาคือเปิดในห้างหรือเปิดในศูนย์การค้าเปิดในศูนย์สรรพสินค้าสิ่งที่ผ่านมาในช่วงโควิดคืออะไรครับเจอปิดห้างปิดศูนย์การค้าปิดห้างสรรพสินค้าหมดเพราะโควิดระบาดและมีมาตรการในการปิดล็อกเมืองรวมไปถึงการรักษาระยะห่างเพราะฉะนั้นร้านสาขาทั้งหมดจึงไม่สามารถให้บริการได้หรือต่อให้เป็นการสั่งแบบ delivery ซึ่งตอนนี้คนไทยกำลังคุ้นกันแต่ปรากฏในบางประเทศนั้นไม่ได้เกิดอย่างนั้นได้นะครับอย่างในอเมริกานี่สถานที่ในแต่ละรัฐมันทางไกลกันอย่างมากมายเลยนะฮะดังนั้นแล้วการปิดห้างทราฟฟิกลดการจราจรลดคนเข้าห้างน้อยนะเปิดไปก็ไม่คุ้มต่อมีแต่มีค่าใช้จ่ายเงินก็ถูกเผานะครับดังนั้นแล้วก็เลยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจปิดร้านสาขาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะคนก็ยังมองว่าการซื้อช็อกโกแลตหรือการทานช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปนั่งเป็นร้านคาเฟ่มันไม่จำเป็นต้องเป็นร้านกาแฟแต่นี่มันคือช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลตส่วนใหญ่ของโกเดวาเนี่ยยังคงขายผ่านผู้ประเภทพันธมิตรค้าปลีก
หรือบริการสั่งออนไลน์เป็นหลักนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าโมเดลในการทำร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้นะครับสำหรับประวัติของโกเดว่านั้นปรากฏว่าเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตที่หรูหราในราคาแพงของโลกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในประเทศเบลเยียมเมื่อปี1926ท่านผู้ชมอยู่กี่ปีเนี่ยลองคิดดูสิครับนะแล้วพอมาถึงปี2007ไอ้เจ้าแบรนด์โกเดว่านี่ก็ถูกนักธุรกิจชาวตุรกีเนี่ยซื้อกิจการไปทั้งหมดจนกระทั่งในตอนนี้เนี่ยครับมันเป็นช็อกโกแลตที่เกิดขึ้นที่เบลเยียมแต่กลายเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้ต้องปรับตัวเองเหมือนกันเพราะโมเดลอย่างนี้มันไปไม่ได้ก็คงจะต้องมองดูกลยุทธ์เรื่องของการค้าการขายกันต่อไปนะครับ